สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอ็นมินจะมาพูดถึงเรื่องกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับในศึกวันลุมพินีโดยครั้งที่ผ่านมานี้นะครับวันลุมพินี84นะครับวันศุกร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาหลายๆคนน่าจะเข้าใจรับทราบกรรมการฝีมือดีคนนึงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนอาจจะยังไม่พูดถึงอาจจะยังไม่รู้จักมากโดยก่อนอื่นนะครับผมขอเท้าความย้อนไปอีกสัปดาห์นึงก่อนหน้านี้นะครับวันลุมพินี83ก็มีคู่ดราม่าคู่หนึ่งเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือลุงนารายเกียรติหมู่9ฟรีคิกใส่มิเกลฟอร์นันเดสยก1นะครับก็เลยถูกตัดสิทธิ์ให้กลายเป็นผู้แพ้เพราะว่าเป็นการซ้ำคู่ชกที่ลงไปเตรียมตัวที่จะโดนนับแล้วคนอาจจะพูดถึงเรื่องของนักมวยยั้งไม่ทันจังหวะมันไม่น่าเลยนะครับบรรยากาศความเร้าใจอะไรต่างๆอาจจะพาไปนะครับก็เป็นไปตามที่นักมวยออกมาขอโทษขอโพยแต่ผมคิดในใจนะถ้าเป็นกรรมการที่ชื่อว่าคริสแบชเชลดอร์ในจังหวะนี้นะครับน่าจะเอาอยู่หรือไม่คริสจะสามารถรวบเอวลุงนารายทันหรือไม่ก็แย่ตีนเข้ามาได้ทันใช่ไหมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปกรรมการคริสแบชเชลดอร์นะครับที่แอดมินตั้งใจนำเสนอเพื่อโฟกัสให้แฟนมวยเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพของกรรมการคนนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปแล้วกันนะครับว่าแอดมินนั้นทำคลิปกรรมการคริสออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะทำเป็นคนแรกๆเลยนะตอนนี้แฟนมวยก็น่าจะได้เห็นศักยภาพของกรรมการท่านนี้มากขึ้นไปอีกอะจากวันลุมพินี84ที่ผ่านมานะครับที่ว่าคู่เอกขุนศอกผีดิบนะครับเมืองไทย PK แสนชัยเจอกับก้องศึกแฟร์เทคความมันชกกันดูเดือดเนี่ยคู่นี้นี่โอ้โหไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเลยแล้วถ้าเกิดมวยคู่ไหนมันนะครับแหมจังหวะตอบโต้เนี่ยตอบโต้กันดูเดือดเนี่ยกรรมการคริสเนี่ยก็จะกระดิกคอหัวกระตุกไปด้วยคือเรียกได้ว่ามันเข้าเส้นเขาละยก2นะครับผลัดกันได้นะก็ไม่รู้ว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยเกมการชกผลการชกจะเป็นอย่างไรโดยเมืองไทยเนี่ยก็โดนหมัดก้องศึกหงายหลังไปนะครับในยกที่2ก็เกือบที่จะโดนตามน้ำอยู่ดีที่ว่ากรรมการคริสนะครับวนเวียนอยู่ด้วยแถวนั้นก็แทบจะสิงนักมวยอยู่แล้วอ่ะก็สามารถจับเอวก้องศึกไว้ได้ทันนะครับแล้วก้องศึกก็ยั้งๆไว้ด้วยนะครับในจังหวะสุดท้ายพอดีเลยก็ไม่มีตามน้ำเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าจังหวะสำคัญสุดๆนะครับในเกมการชกเกิดขึ้นในยกที่3พอสิ้นเสียงระฆังดังปุ๊บเนี่ยเมืองไทยก็ถีบนำไป1ทีแล้วก็ตามด้วยซ้ายตรงนะครับส่งก้องศึกลงไปนอนกรรมการคริสก็ปาดมานับทันทีนะครับก้องศึกก็ลุกขึ้นมาไวด้วยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะชกกันต่อได้แต่พอกรรมการคริสนับไป7 8แล้วก็บอกคัมมิ่งทำท่ากวักมือให้ก้องศึกเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาตั้งการ์ดเข้ามาหาปรากฏว่าก้องศึกเดินเข้าไปหาแบบโน้มมาด้านหน้านะครับแล้วคือการทรงตัวเนี่ยยังไม่ค่อยดีแล้วก็มือก็มายกขึ้นมาตั้งการ์ดอีกกรรมการคริสนี่ก็จ้องตาแล้วก็วิเคราะห์อาการไปด้วยนะครับแล้วก็ผลจากการที่คริสใช้ตาเอ็กซเรย์ใช้ตาเปล่าทำซีทีสแกนกายหยาบของก้องศึกเนี่ยก็เห็นอาการของก้องศึกไม่ค่อยดีนะครับหัวนี่ก็โน้มมาแทบจะกระแทกหน้าผากของคริสแล้วว่าแล้วเขาก็ตัดสินใจนะครับจับศีรษะของก้องศึกแล้วก็โบกมือยุติการชกไปทันทีนะครับแบบมั่นใจในคำตัดสินของตนเองว่านักมวยไม่สามารถชกต่อได้พอภาพตัดมาอีกทีเนี่ยก้องศึกเราไม่นอนหงายหลังแล้วนะแล้วก็จากภาพช้าจากมุมกล้องต่างๆนะครับปรากฏว่าก้องศึกนั้นสายตาประสาทการรับรู้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้ดีตามดุลพินิจของกรรมการคริสก็เลยโบกมือยุติการชกนะครับซึ่งก้องศึกเนี่ยก็มองหน้าแล้วก็เหมือนร้องมาเลยนะครับว่าไม่เห็นด้วยยุติผมไวทำไมครับอาจารย์ผมยังไหวจากนั้นก็วูบลงไปในที่สุดนะครับซึ่งแฟนมวยหลายท่านเนี่ยอาจจะดูการชกนี้แล้วก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยจับแพ้ไวเกินไปหรือเปล่าคือถ้าคิดแบบนี้นะครับคุณก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าทำไมถึงคิดแบบนี้กัน1คือเพราะว่ามันต้นยกอยู่ใช่ไหมเลยมองว่าจับไวไปถ้าเกิดคิดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะความรุนแรงต่างหากนะครับที่ต้องเอามาวิเคราะห์ต้องเอามาเป็นอันดับ1นะครับคือผมก็เข้าใจแหละและหลายคนอาจจะมองว่าเสียดายนะยก3เนี่ยมันผ่านไปไม่กี่วินาทีเองก้องศึกก็ลุกขึ้นมาไวด้วยนะครับคือการลุกไวเนี่ยมันเป็นความเคยชินของนักมวยไทยเราที่ติดมาจากชกแบบ5ยกถ้าลุกไวก็จะไม่โดนนับอะไรแบบนั้นแหละมันติดมาแต่ศึกวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับถ้าเกิดกรรมการเขาไม่ได้ตัดสินผิดพลาดดังนั้นโดนนับก็ต้องโดนไปนะครับนับ8ใช้8วินาทีให้คุ้มค่าจะดีกว่าใช้8วินาทีตรงนี้นะครับทำให้ค่อยๆหายมึนก็เริ่มจากคุกเข่าก่อนแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนขึ้นมาก็ได้ทั้งนักมวยแล้วก็ค่ายมวยก็ต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องไปด้วยนะหรืออาจจะมองว่า2นักมวยยังสู้ได้อยู่นักมวยยังทำท่าว่าจะเอาอยู่เลยยืนมาตั้งหลายวินาทีแล้วอันนี้การถ่ายทอดสดก็ปรากฏให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดชกต่อจะเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยจะโจมตีอาวุธถัดไปแบบก้องศึกอยู่ในช่วงที่จะวูบอยู่แล้วอะจากนั้นก็จะล่วงกระแทกพื้นแบบจังๆนะครับคือหงายหลังหัวฟาดพื้นเนี่ยมีแน่ๆเป็นความอันตรายที่สุดจะคาดคิดนะครับนี่ยังดีนะครับที่ว่าคริสแบชเชลดอร์เนี่ยใช้ตาเอ็กซเรย์วิเคราะห์ขาดมากเลย
ตัดสินใจแม่นยำแล้วก็มือเขานะครับยังประคองหัวยังประคองคอของก้องศึกอยู่ทำให้การค่อยๆวูบลงไปนอนหงายเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่อยู่กับมือคริสอยู่นะช็อตนี้ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีของคริสเลยที่เขายังไม่ลาจากนักมวยนะครับมือยังประคองอยู่ยังจับไว้อยู่การวูบหงายหลังหัวฟาดพื้นของก้องศึกก็เลยไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความโชคดีของก้องศึกนะครับที่ว่าคริสเป็นกรรมการตัดสินในไฟนี้แล้วการตัดสินใจนี้ก็ถือว่าถูกต้องในจังหวะนี้นะครับการสังเกตอาการนักมวยเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นสกิลชั้นสูงอ่ะมันต้องใช้ความชำนาญแบบสุดๆนะครับถึงตัดสินใจแบบนี้ออกมาได้เอาล่ะวันนี้ผมก็ขอชื่นชมกรรมการคริสตามนี้เลยนะครับก็คาดว่าแฟนๆน่าจะได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากไฟนี้แล้วผมเชื่อได้เลยนะครับว่าคู่สำคัญในอนาคตของศึกวันเนี่ยประเภทตัวตึงเจอกันคู่ชิงแชมป์คู่เก่งเจอเก่งหรือว่าคู่ที่มีโอกาสเกิดดราม่าสูงๆเนี่ยมันต้องเจอกรรมการที่เหนือชั้นมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแบบคริสนะฮะผมมองว่าคริสเนี่ยแหละจะเอาอยู่นะครับทำให้เกมนั้นลื่นไหลแล้วก็ตัดสินถูกต้องยุติธรรมถ้ายังมีตาเอ็กซเรย์ตาซีทีสแกนของคริสอยู่เนี่ยรับรองเลยนะครับว่าการตัดสินต่างๆเนี่ยจะเคลียร์ขึ้นอีกเยอะสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ